ต่อนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่มีสติสัมปชัญญะระลึกเข้าไปที่กายที่จิตเสมอจึงเรียกว่าสำรวมถ้าระลึกไปที่อื่นไม่ชื่อว่าสำรวมกายสำรวมจิตการสำรวมนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นของการปฏิบัติธรรมตามธรรมดาจิตใจนี่มันคิดอ่านไปมาเรื่องอะไรต่ออะไรสารพัดมันไม่หยุดอยู่ที่เก่าดังนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาแล้วจึงมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตนี้ไม่ให้คิดสายไปในที่ต่างๆความหมายของการภาวนาเป็นอย่างนั้นแต่บางคนก็ว่ามันควบคุมจิตไม่ได้มันไม่อยู่อย่างนี้มันในว่ามันเข้าใจไม่ทราบซึ่งในเรื่องของจิตแล้วไปควบคุมความคิดอย่างเดียวไม่มีสติควบคุมความรู้สึกไม่เพ่งความรู้สึกอันนั้นมันจะไปหยุดคิดได้ยังไงอ่ะมันต้องเพ่งเข้าไปหาความรู้สึกเมื่อสติอย่างเข้าไปถึงความรู้สึกนั่นแล้วจิตนี้มันจะหยุดคิดลงทันทีให้สังเกตดูถ้าสติยังลอยๆอยู่ยังเข้าถึงความรู้สึกนั้นไม่ได้จิตมันก็ยังคิดอยู่นั่นน่ะไม่คิดแรงกว่าคิดอ่อนเป็นอย่างนั้นข้อนี้ผู้ปฏิบัติท่านจะรู้เองนะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าสตินี่เหมือนทำนบสำหรับกั้นน้ำไม่ให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำให้มันไหลบ่าขึ้นไปใส่หน้าใส่สวนของบุคคลแต่ถ้าทำนบไม่แข็งแรงกระแสน้ำมันพุ่งเข้ามากระทบเอามันก็พังลงไปเพราะมันไม่แข็งแรงอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยเมื่อสติไม่แข็งแรงมันก็กั้นกระแสจิตไว้ไม่ได้เพราะกระแสจิตนี่มันมีตัณหาอวิชชาเป็นเครื่องดำเนินเป็นเครื่องปั่นจิตให้คิดให้อยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดดังนั้นเราจึงต้องสร้างสติสัมปชัญญะนี่ขึ้นภายในควบคุมจิตนี้ให้ได้เมื่อควบคุมจิตได้แล้วมันก็หยุดความคิดความนึกได้ขอให้เข้าใจถ้าพูดอีกโดยสรุปแล้วก็ว่าตนแหละควบคุมตนเองนะเพราะว่าจิตนั้นมันมีเป็นหนึ่งเท่านั้นมันไม่ได้เป็นสองเป็นสามเมื่อตนรู้ตนเมื่อใดแล้วก็เป็นนั้นว่ายุติความคิดความนึกต่างๆได้เป็นอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เจริญพระกรรมฐานนั่นนะถ้าเผื่อว่าจิตมันไม่อยู่ควบคุมเปล่าๆอย่างนี้มันคุมไม่ไหวก็จึงค่อยให้เพ่งกรรมฐานนั่นเป็นอารมณ์ถ้าจิตมันหวั่นไหวไปด้วยกิเลสชนิดใดก็ต้องเจริญกรรมฐานชนิดนั้น
ป็นเครื่องแก้กันอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าถ้าจิตมันหึกเหิมมากมันดิ้นรนเพลิดเพลินเกินประมาณหมายถึงเพลิดเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นแหละเช่นนี้เราต้องนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์เช่นนี้อาจจะเพลิดเพลินไปเอาอะไรในเมื่อความตายมันขวางหน้าอยู่โน่นจะดิ้นรนแสวงหาอะไรไปมันไม่ทันอิ่มในการแสวงหาในความต้องการอันนั้นมันก็มาตายเสียก่อนมันเป็นอย่างนี้แหละความชีวิตของมนุษย์เรานี่นะเรียกว่าตายจมอยู่ในน้ำแห่งตัณหาสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมันเป็นอย่างนั้นคนโบราณท่านเล่าให้ฟังไว้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งเวลาเจ็บหนักลงจวนจะตายห่วงเงินทองมากเหลือเกินไม่ตายสักทีทรมานอยู่นั่นแหละไปมาลูกหลานนึกได้เอาถุงเงินนั้นไปวางใส่หน้าอกให้เพราะเงินตะกอนนั้นเป็นโลหะจริงๆไม่ใช่เงินกระดาษเหมือนอย่างสมัยนี้เมื่อเอาถุงเงินไปวางใส่หน้าอกแล้วจึงค่อยม้อยไปเลยแบบนี้นะนั่นแหละไอ้จิตใจอันนี้นะถ้าไม่ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวเองอยู่แล้วปัญญามันก็ไม่เกิดมันก็ไม่รู้ว่าการปล่อยจิตใจไปเช่นนั้นน่ะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันไม่รู้เลยนึกไม่ได้ไปอย่างนั้นแหละทั้งที่ทำบุญทำทานอยู่ใส่บาตรจักพกไปถวายอาหารแก่พระสงฆ์ในวัดวารามเป็นประจำอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตดังนั้นเมื่อเวลาจะสิ้นชีวิตจิตใจมันจึงไปผูกพันอยู่กับสิ่งที่มันรักมันชอบใจเพราะมันไม่มีทางออกแต่ไหนแต่ไรมาจิตใจมันจะผูกพันอยู่อย่างนั้นนี่แหละคนเรานะต้องระวังให้ดีการทำจิตให้สมาให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณนี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากมายถึงแม้ว่ายังจะละกิเลสไม่หมดในชาตินี้แต่แล้วมันก็สามารถที่จะนำดวงจิตได้ให้พ้นจากทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นได้เพราะว่าจิตใจที่มีบุญคุณเป็นอารมณ์อยู่มันย่อมไม่ไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใดเพราะบุญคุณเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วทำใจให้เยือกเย็นสบายสงบเมื่อจิตใจสงบดีได้อย่างนี้มันจะไปห่วงอะไรแล้วมันเป็นสุขอ่ะมันสบายอ่ะอันเนี้ยการที่ไม่ทำใจให้สงบนั่นแหละใจมันเคยเกาะเคยคล้องอยู่ในก็เกาะคล้องอยู่อย่างนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจิตใจก็อยู่ด้วยอารมณ์ภายนอกไม่ได้อยู่ด้วยบุญคุณอันเป็นทรัพย์ภายในเช่นนั้นแหละมันจึงพ้นจากโลกนี้ไปไม่ได้เลยมันจึงคล้องอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามันมีเปรตอยู่ถึง32จำพวกนู่นนี่อันพูดถึงเป
พิภพของเปรตอันนี้นะเปรตมีอยู่32จำพวกลองคิดดูทำไมยังมีมากนั้นเนี่ยเพราะว่ากระแสจิตที่โน้มน้าวไปในทางชั่วนั้นมันต่างกันมันไม่ใช่อันเดียวกันมันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับจิตนะโน้มไปในเรื่องชั่วเรื่องใดความชั่วกรรมชั่วนั้นมันก็แต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเรื่องกรรมนี่มันยุติธรรมมากทีเดียวดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมจิตให้ระมัดระวังจิตตลอดเวลาอย่าให้มันหลงไหลไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรอยู่นับตั้งแต่สิ่งแวดล้อมตัวเองออกไปทีเดียวแหละจนถึงวัตถุภายนอกต่างๆนี่เราต้องกำหนดรู้เท่าตามเป็นจริงว่าไม่ควรถือมั่นเลยสิ่งต่างๆในโลกอันนี้ถึงว่าถือมั่นได้ก็เอาติดตัวไปไม่ได้เป็นทุกข์เปล่าๆทำให้จิตวิญญาณคล้องอยู่ในโลกอันนี้นี่จากโลกอันนี้ไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าดูรังกะมังเอกัจจรังอสาริรังโกหะไสยังเยจิตังสัญญเมตสันติโมกขันติมาระบันธนาปกติของจิตนี้มีดวงเดียวแต่เที่ยวไปไกลมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยบุคคลใดจักสำรวมจิตของตนให้ดีบุคคลนั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารดังนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตนั่นมีดวงเดียวเท่านั้นเองนะอันที่ว่ามันเที่ยวไปไกลนั่นนะหมายความว่ามันส่งกระแสของตนไปทั่วพิภพนี้อย่างนั้นแต่ดวงจิตไม่ได้ไปหรอกไม่ได้ไปมันอย่างไฟฟ้าอย่างนี้นะหลอดมันอยู่กับที่แต่เมื่อกดสวิตช์ไฟวิ่งเข้าไปในหลอดแล้วมันก็ส่องแสงสว่างไปทั่วเป็นอย่างนั้นไปทั่วบริเวณเท่าที่รัศมีของกำลังไฟฟ้าจะเพิ่งส่องไปถึงมันเป็นงั้นคันเมื่อกดสวิตช์แล้วไฟมันก็ดับเข้ามาอยู่ที่หลอดนั่นแหละเป็นงั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อรู้ว่าการส่งกระแสจิตไปในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันเป็นเครื่องข้องอยู่ในโลกนี้อย่างนี้นะแล้วก็เพ่งสำรวมจิตไม่คิดส่งถ่ายไปให้จิตมันเป็นหนึ่งอยู่ภายในจิตเดิมใจเดิมแท้มันเป็นหนึ่งแล้วมันเลื่อมใสด้วยนี่พุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะอันที่มันเศร้าหมองก็เพราะเหตุว่าตนเองนั่นแหละสร้างอุปกิเลสให้มาครอบงำตัวของตัวเองจึงได้เศร้าหมองขุ่นมัวเช่นเมื่อมันเกิดขึ้นมาทีแรกนะจะเป็นเด็กๆอยู่มันไม่ทันรู้เรียงสาอะไรมันก็มีความอยากน้อยมากอยากดูดนมอยากรับอยากนอนอยากกดอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นแหละแต่สิ่งอื่นมันยังนึกไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่ครั้นเมื่อร่างกายมันเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นแล้วความอยากอันใดมันก็เกิดขึ้นในใจมันเป็นอย่างนั้นมันจึงได้จิตใจมันได้เศร้าหมองขุ่นมัวเพราะว่าตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็อยากได้รูปนั้นในเมื่อมันเป็นที่ชอบใจหูได้ฟังเสียงไพเราะ
มันก็อยากฟังเสียงนั้นบ่อยๆจมูกได้สูดกลิ่นหอมหวนมันก็ยินดีอยากจะสูดกลิ่นอันนั้นให้หอมอยู่เรื่อยไปลิ้นได้รับรสอาหารอร่อยอย่างนี้ก็ใจก็นึกแล้วแม้ถ้าเราได้รับประทานอาหารอร่อยอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปเห็นจะดีเห็นจะมีร่างกายสมบูรณ์มันก็ติดรสชาติของอาหารนั้นแล้วอย่างนี้แหละส่วนทางร่างกายถ้าได้นั่งนอนเหนือที่นั่งที่นอนอันอ่อนนุ่มนิ่มก็พอใจติดใจอยู่ในที่นอนนั้นไม่อยากพลากไปที่ไหนอย่างนี้แหละไอ้การที่กิเลสจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจของบุคคลได้ก็เพราะตนเองน่ะสร้างขึ้นโดยอาศัยตาเป็นต้นได้สัมผัสกับรูปต่างๆแล้วไม่รู้เท่าเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันก็สร้างความยินดียินร้ายให้เกิดขึ้นมามันก็ยึดถือเอาไว้ทั้งสองอย่างนั้นเนี่ยถ้ามันยินร้ายมันก็ยึดเอาความไม่พอใจไว้ถ้ามันยินดีมันก็ยึดเอาความยินดีพอใจนั้นไว้เช่นนี้แหละใจจึงได้เศร้าหมองขุ่นมัวดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงควรสำรวมจิตใจให้ดีอันตานั้นเราจะห้ามไม่เห็นไม่ให้เห็นรูปไม่ได้ดอกมันต้องเห็นเว้นเสียแต่นอนหลับเท่านั้นแหละหูจะห้ามไม่ให้ฟังเสียงก็ไม่ได้จมูกห้ามไม่ให้สูดกลิ่นก็ไม่ได้ลิ้นห้ามไม่ให้รับรสอาหารต่างๆก็ไม่ได้กายห้ามไม่ให้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ได้มันธรรมชาติเป็นของคู่กันมาตั้งแต่เกิดมานู้นแหละดังนั้นทางที่ดีแล้วเราจึงมีสติควบคุมจิตนี่ไว้อย่าให้จิตมันหลงไหลไปเกาะไปคล้องเท่านั้นแหละเมื่อตาเห็นรูปก็สักว่าแต่เห็นหูได้ยินเสียงก็สักว่าแต่ได้ยินจมูกได้สูดกลิ่นก็สักว่าแต่ได้สูดลิ้นได้รับรสอาหารก็สักว่าแต่ได้รับรสอาหารกายได้ถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งก็สักแต่ว่าความสัมผัสถูกต้องใจได้รับรู้อารมณ์ทั้งห้านั้นก็สักแต่ว่ารู้อารมณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่มันยั่งยืนถาวรอะไรเมื่อจิตมันเห็นอยู่อย่างนี้มันรู้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่เกาะไม่คล้องกับรูปเป็นต้นดังกล่าวมานั้นเมื่อไม่คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่คล้องอยู่ในโลกหน้าถ้าปล่อยวางได้จริงๆนะอย่างนี้แหละถ้าหากว่าผู้มีอินทรีย์ยังอ่อนโยมันจะคล้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสบ้างก็ไม่ใช่คล้องสนิทที่ว่าจมไปจริงๆยังมีเวลาพิจารณาได้อยู่ก็เหมือนอย่างพวกที่จำศีลภาวนาทำบุญทำทานชำระกายวาจาบริสุทธิ์แต่ยังชำระจิตใจให้บริสุทธิ์เต็มที่ไม่ได้แต่เพียงบริสุทธิ์จากบาปจากโทษเท่านั้นตายแล้วก็ยังไปเกิดสวรรค์อย่างนี้เนี่ยเรียกว่าได้รูปร่างกายละเอียดเข้าขัวเก้าไม่หยาบเหมือนเดิมนี่อำนาจของบุญนะเป็นอย่างนั้นอันจิตใจนี่ก็เหมือนกันนะก็เมื่อพิจารณาเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่ใช่ของเราของเขาอะไร
จิตดวงนี้มาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองดูแต่ร่างกายนี่มันก็ยังจะแตกกระดับอยู่แล้วแล้วสิ่งอื่นน่ะจะเอาไปได้หรือแต่ร่างกายก็ยังเอาไปตามไม่ได้แล้วก็ต้องมีอุบายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อมีอุบายปัญญาสอนจิตรู้เห็นตามปัญญาแล้วมันก็ถอยมันก็ไม่เกาะไม่คล้องก็ภาวนาทุกวันทุกคืนไปภาวนาคือสำรวมจิตรักษาจิตตรงนี้แหละไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งแวดล้อมต่างๆในโลกนี้นับแต่ร่างกายออกไปดังกล่าวมาแล้วนั่นแต่ว่าร่างกายนี่นะเมื่อหากว่ายังละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมียึดอยู่นั่นแหละอวิชชาความไม่รู้ส่วนละเอียดมันมีอยู่โมหะความหลงตัณหาส่วนละเอียดมันก็มีเนี่ยมันเป็นเช่นนั้นมันก็ต้องยึดไว้เหตุนั้นนะมันถึงได้เกิดไปเกิดเป็นเทวดาเป็นอินทร์เป็นพรหมก็เนื่องมาแต่ความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันนั่นเองผู้ที่ท่านรู้เท่าเอาทันท่านพิจารณาเจริญสมถะวิปัสสนาเสมอเห็นแล้วเห็นอีกรู้ยิ่งเห็นจริงในนามในรูปนี่เสมอไปอย่างนี้ก็สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งวิมุตติคือหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆได้ไปอย่างนั้นให้เข้าใจอันจิตนี้น่ะถึงมันจะไม่มีรูปร่างเป็นแต่ความรู้สึกเฉยๆนี่มันก็มีอนุภาพอยู่ในตัวไม่เช่นนั้นมันจะเดินเหินไปมาได้ยังไงร่างกายอันนี้น้ำหนักมันตั้ง50กิโล60กิโลขึ้นไปอย่างนี้แหละมันยังสามารถทำให้ร่างกายนี่เคลื่อนไหวได้พอนึกคิดว่านั่งอยู่จะลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นได้อย่างนี้แหละแต่มันก็ต้องอาศัยกำลังใจกำลังกายประกอบกันด้วยนะเช่นเมื่อบุญกุศลแต่หนหลังมาบำรุงร่างกายนี่พร้อมทั้งปัจจัยเครื่องอาศัยของร่างกายนี่บำรุงคืออาหารการบริโภคบำรุงให้แข็งแรงอยู่เช่นนี้การลุกขึ้นนั่งลงเดินไปกระโดดโลดเต้นอะไรต่ออะไรก็คล่องแคล่วดีมันเป็นอย่างนั้นมันต้องอาศัยทั้งบุญหนหลังด้วยแล้วอาศัยการบำรุงในปัจจุบันนี้ด้วยหรืออาศัยการละความชั่วในปัจจุบันให้ทำด้วยความดีประกอบกันเข้ามันจึงแข็งแรงอยู่ได้ร่างกายอันนี้ถ้าบุคคลไม่รักษากายวาจาอันเป็นปัจจุบันนี้ไปทำชั่วเข้าไปเช่นไปสูบบุหรี่มากๆไปดื่มเหล้าเมาสุรากัญชาเยะยาฝิ่นเฮโรอีนมากๆเข้าไปอย่างนี้นะของเสพติดเหล่านี้มันมีพิษมันก็ไปทำลายอวัยวะน้อยใหญ่ภายในให้เสื่อมสภาพลงท่านว่าเป็นโรคตับโรคปอดเป็นโรคไตโรคหัวใจโรคกระเพาะลำไส้อะไรหมดนี่นะมันก็เนื่องมาแต่ไปส่องเสพของเสพติดที่แหละสำคัญมากลองคิดดูให้ดีอาหารการบริโภคอย่างอื่นถ้าหากว่ารู้จักเลือกเพ้นว่าอาหารนี่มันถูกธาตุอาหารนี่ไม่ถูกธาตุอาหารอะไรไม่ถูกธาตุก็อย่ารับประทานมันรับประทานแต่อาหารที่มันถูกธาตุนั่นอย่างนี้นะร่างกายมันก็ไม่ค่อยมีโรคภัยเบียดเบียนเท่าไหร่หรอกไอ้คนเราเนี่ย
ที่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนก็มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งนั่นเป็นกรรมเป็นเวรที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนหนหลังถ้าไม่ใช่กรรมเวรหนหลังตามมาสนองเอามันก็โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดจากฤดูกาลอย่างหนึ่งแล้วก็เกิดจากที่ตนล้ำโมบในอาหารไม่รู้จักเลือกอาหารที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือไม่เป็นไม่คิดว่าแต่ชอบใจแล้วก็ว่ากันลงไปเลยเมื่อทานอาหารลงไปแล้วก็ไม่ประเมินผลของมันว่าวันนี้เรารับประทานอาหารอย่างนี้อย่างนี้ร่างกายเป็นยังไงอ่ะสบายดีไหมหรือว่ามันเกิดท้องอืดท้องเฟ้อหรือปวดท้องอะไรไม่ได้คำนวณไม่ได้สังเกตเลยอย่างนี้แหละหรือว่าสังเกตได้ก็ไม่ได้พิจารณาถึงอาหารคำบริโภคสังเกตก็ว่าแต่ทนปวดท้องเฉยไม่ได้ทบทวนดูอาหารที่รับประทานเช่นนี้แล้วอาหารที่มันเป็นพิษมันก็ทำลายสุขภาพของร่างกายให้เสื่อมลงนั่นแหละมันก็เกิดโรคเกิดภัยอันร้ายแรงต่างๆนี่หมอเขาก็วินิจฉัยแล้วของเสพติดให้โทษนี่แหละมันเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยอันร้ายแรงมากทีเดียวนะดังนั้นเมื่อผู้ใดรักชีวิตของตนอยากจะรักษาชีวิตนี้ให้ยืนยาวนานต่อไปเพื่อได้สร้างบุญกุศลได้กระทำความดีได้ฝึกจิตใจนี้ให้ตั้งมั่นในบุญในคุณให้มีปัญญารู้เท่าสังขารร่างกายตามเป็นจริงจะได้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารแล้วก็พึ่งปฏิบัติตามที่แนะนำนี้ให้ได้คือรู้จักประมาณในการบริโภคอาหารแล้วก็ให้เลือกเป็นอาหารที่มันถูกกับธาตุอาหารอะไรที่มันไม่ถูกกับธาตุตนพิจารณาเห็นแล้วก็งดเว้นไม่รับประทานไอ้อย่างนี้แล้วสุขภาพของร่างกายก็จะดีไปเรื่อยๆไปถ้าไม่มีกรรมเวรหนหลังมาตัดรอนเช่นนี้มันก็จะอยู่ไปได้จนถึงอายุไขนั่นแหละถึงจะตายแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาอย่างเช่นปฏิสังขาโยอัจฉมายาอะไรหมดนั่นนะก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมานี่เองเนี่ยสรุปแล้วว่าเพื่อต้องการรักษาชีวิตนี้ไว้แล้วจะได้สั่งสมบุญกุศลปฏิบัติธรรมอบรมจิตตัวเองนี่แหละให้สูงขึ้นไม่ให้อยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาจุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนพุทธบริษัทเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะดังนั้นคนที่ไม่สันทัดกรณีดังกล่าวมานี่แล้วก็ละเลยเสียไม่สนใจไม่สนใจก็เอาแล้วเมื่อไปส่องเสพของเสพติดนั่นมากๆเข้าไปแล้วก็หน่อยก็โรคภัยร้ายแรงก็เบียดเบียนร่างกายเอาจิตนี่ก็พลอยเป็นทุกข์เดือดร้อนไปตามอย่างนี้มันจะตายเร็วๆก็ไม่ตายนะมันค่อยทำลายประสาทของร่างกายให้เสื่อมคุณภาพไปทีละน้อยละน้อยไปแล้วก็ได้รับทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าไปโดยลำดับอย่างนี้ทีนี้เมื่อของที่มันแสลงกับธาตุขันธ์นี่เข้าไปแล้วมันก็ไปอุดตันเส้นเลือดมันนั้นไม่ให้เลือดลมเดินสะดวกเลือดลมไปข้างๆอยู่ตรงไหนมันก็ปวดเจ็บขึ้นตรงนั้นอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะทุกคนต้องเข้าใจรักษาสุขภาพอนามัยของร่างกายไว้ให้ได้
พระพุทธเจ้าก็ยังทรงสั่งสอนแต่ทรงสั่งสอนให้เห็นว่าร่างกายนี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าดวงจิตนี่ได้อาศัยร่างกายนี่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเรียกว่าอาศัยร่างกายนี่รักษาศีลให้บริสุทธิ์นี่นะอาศัยกายวาจารักษากายวาจาให้บริสุทธิ์นี่แล้วก็อาศัยทำจิตนี่ให้สงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าการที่จะทำความเพียรทางใจได้อย่างนี้ก็เพราะมีร่างกายนี้เองให้คิดดูถ้าไม่มีร่างกายนี้แล้วก็ทำความเพียรอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อมาเกิดอาศัยร่างกายของมนุษย์ก็อาศัยร่างกายของมนุษย์เนี่ยฝึกจิตฝึกใจอันนี้สำหรับผู้ไม่หลงไม่เมาผู้เห็นทุกข์ภัยในสงสารถ้าไปเกิดเป็นเทวดาก็อาศัยร่างของเทวดานั่นแหละทำความเพียรฝึกจิตนี่ให้สงบระงับเจริญปัญญาอยู่ในร่างของเทวดาเป็นพรหมก็ฝึกจิตใจอยู่ในความเป็นพรหมนั่นแหละนี่พวกนี้ฝึกจิตใจได้ถ้าไปเป็นสัตว์นรกไปเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วเช่นนี้มันฝึกไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสัตว์นรกก็ไปคอยแต่เสวยวิบากกรรมของบาปกรรมนั้นอยู่นั้นได้รับแต่ทุกข์ทนทรมานอยู่แล้วมันจะเอาเวลาที่ไหนมาทำจิตใจสงบระงับได้ให้คิดดูให้ดีถ้าไปเป็นเปรตแล้วก็ได้เสวยทุกขเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นเปรตแล้วมันไม่จะมีแต่มีความสุขอย่างเทวดาไม่มีแล้วคำว่าเป็นเปรตแล้วมันต้องมีร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่บริบูรณ์ไม่ปกติมันต้องได้เสวยทุกขเวทนาอยู่นั่นแหละแต่ว่ามันเบากว่าสัตว์นรกเท่านั้นเองเนี่ยถ้าเป็นอสุรกายแล้วก็เหมือนกันถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เหมือนกันมันก็ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่นั้นทั้งไม่มีสติไม่มีปัญญาอะไรเลยเราก็รู้ๆกันอยู่สัตว์เดรัจฉานนะมันก็เป็นทรัพยากรของมนุษย์เท่านั้นแหละมนุษย์ไปที่จับเอามันมาใช้สอยให้มันฝึกให้มันรู้จักไถนารู้จักคลาดนารู้จักลากล้อลากเกวียนสมัยที่ใช่ล้อใช่เกวียนโยอย่างนี้นะก็อาศัยวัวควายเหล่านี้แหละเป็นพาหานะถ้านั่นแหละสัตว์มันไม่มีปัญญาอะไรเลยดังนั้นพิจารณาให้มันละเอียดผู้ปฏิบัติธรรมนะเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายไม่อยากไปเกิดเมื่อไม่อยากไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่เช่นนั้นแล้วทำยังไงบะนี้ก็ทำยังไงก็ละบาปสิพูดง่ายๆแล้วบาปนั่นแหละพาไปเกิดในอบายภูมิทั้งสี่ก็ต้องละบาปเมื่อละบาปได้แล้วสร้างแต่บุญแต่กุศลบุญกุศลมันก็นำดวงจิตนี่ไปเกิดที่สุขสบายนี่แหละเมื่อเห็นทุกข์เห็นภัยในอบายภูมิเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระเจ้าจริงๆว่านรกท่านมีจริงสวรรค์มีจริงเปรตอสุรกายมีจริงแต่สัตว์เดรัจฉานนี่เรารู้กันอยู่แล้วสัตว์เดรัจฉานมันก็อยู่ในทุกขติภูมิทั้งสี่นั่นแหละแต่ว่ามันเบาบางกว่าเพื่อนเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันพิจารณาดูให้ดีไปเกิดที่ไหนก็จิตดวงเดียวนี่แหละความรู้สึกนึกคิดอันนี้เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรดังนั้นให้เพ่งภาวนาเพ่งดูให้รู้จิตนี้
ไอ้จิตนี่มันเป็นธรรมชาติรู้อยู่ต่างหากนะนั่นแหละเมื่อมันไม่รู้เท่าโลกสงสารอันนี้มันก็ยึดก็ถือมันก็มีความพอใจยินดีในโลกสันนิบาตอันนี้ก็เป็นตัวกรรมนำให้เกิดอย่างนี้นะเมื่ออินทรีย์ยังไม่แก่กล้าทีแรกมันก็เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆอยู่ในน้ำคลำนี่ท่านอธิบายไว้ในตำรานะเป็นงั้นเกิดอยู่ในน้ำคลำแล้วอายุก็ไม่ยืนหน่อยหนึ่งก็ตายตายเกิดตายเกิดไปมานานเข้าอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปมันก็เลยกลายเกิดเป็นสัตว์ใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้แหละเป็นสัตว์พอปานกลางเป็นสัตว์ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็คือช้างมันพัฒนาตัวเองนะให้เจริญขึ้นมาเรื่อยๆมาในที่สุดมันก็ได้เกิดมาเป็นคนเมื่ออินทรีย์มันแก่กล้าเข้าไปแล้วเป็นอย่างนั้นเกิดเป็นคนมาแล้วก็เป็นคนไม่มีสติปัญญาอยู่เสียตั้งนมนานนะกว่าจะพัฒนาตัวเองให้คนมีให้เป็นคนมีสติปัญญารู้จักละความชั่วทำความดีได้นี่แหละเมื่อเวลามันยังไม่มีปัญญามันก็ทำดีบ้างทำชั่วบ้างดูมันจะทำชั่วมากกว่าทำดีนะคนไม่มีปัญญานั่นแหละตายแล้วกรรมชั่วมันก็นำไปเกิดที่ทุกข์ยากลำบากเป็นอย่างนั้นเสวยวิบากกรรมที่ตนทำอยู่ในนรกอบายภูมิไปหมดเขตแห่งบาปกรรมในนรกแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตหมดเขตของเปรตแล้วก็มาเกิดเป็นอสุรกายหมดเขตของอสุรกายแล้วก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่บาปกรรมเนี่ยมันน้อยลงน้อยลงโดยลำดับอย่างนี้ที่บุคคลทำแต่ละครั้งแต่ละคราวนะมันตามให้ผลพ้นจากสัตว์เดรัจฉานแล้วก็จึงได้เกิดมาเป็นคนอีกบาปเศษบาปยังไม่หมดก็มาเป็นคนขี้กระจอกงอกง่อยร่างกายไม่สมบูรณ์อยู่อย่างนั้นแหละแล้วตายเกิดเป็นคนทุพพลภาพอันนี้ก็หลายชาตินะท่านกล่าวไว้จนกว่าว่ากรรมชั่วนั้นมันจะหมดอายุลงเมื่อใดหากว่าบุคคลนั้นได้ทำกรรมดีไว้กรรมดีนั้นก็ตามให้ผลก็ได้เกิดเป็นคนมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์ทุกส่วนนู่นน่ะลองคิดดูให้ดีกลัวว่าคนหนึ่งจะได้เกิดมาเป็นคนสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่ต่างๆและจิตใจก็ดีเป็นปกติได้อย่างนี้นะไม่ใช่ของง่ายนะต้องผ่านทุกข์มาอย่างโชคโชนน่ะเนื่องจากว่าบุญวาสนามันน้อยนั่นแหละแล้วหลงไหลไปทำบาปเสียมากกว่ามากก็เราจะสังเกตเห็นได้อย่างคนที่เกิดมาในปัจจุบันอย่างนี้นะไอ้พวกชาวนาชาวสวนก็มักจะไปเที่ยวล่าสัตว์ฆ่าจับสัตว์ที่เป็นมาฆ่าเป็นอาหารเลี้ยงกันมาจนเฒ่าจนแก่จนตายก็ยังละไม่ได้นะลองคิดดูอย่างนี้แหละผู้มีนิสัยชอบลักล่อช่อโกงหลอกลวงเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนมาเลี้ยงชีวิตเรียกว่านิสัยเป็นโจรขโมยนั่นนะไว้ติดมาอ้าวมันก็มาเป็นโจรขโมยเบียดเบียนทรัพย์สมบัติผู้อื่นเลี้ยงชีพอยู่นั้นแหละหน่อยเจ้าหน้าที่จับได้ฟ้องศาลศาลตัดสินติดคุกติดตารางพอออกจากคุกจากตารางมาแล้วไม่รู้ไปทำมาหากินอะไรไม่มีปัญญาก็ไปลักไปช่อไปโกงเขามากินอย่างว่านั่นแหละ
เดี๋ยวก็ไปนอนอยู่ตารางอีกแล้วเป็นอย่างนี้แหละอันบุคคลที่อินทรีย์ยังไม่แข็งกล้านะไม่มีปัญญาที่จะหาเลี้ยงชีพโดยทางที่ชอบได้มันก็ได้ประสบความทุกข์อย่างนี้เรื่อยไปถ้าไม่เป็นเช่นนี้พระศาสดาก็ไม่สอนให้ละเว้นจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยก็เพราะพระองค์รู้แจ้งด้วยพระปัญญายิ่งแล้วก็ผู้ใดไปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เช่นนั้นมันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์ไม่รู้แล้วรู้รอดกว่ามันจะหมดกรรมหมดเวรอันนั้นนานแสนนานเลยอย่างนี้นะเอาพิจารณาให้ดีอันผู้ใดรู้ตัวได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้รู้ตัวได้ตั้งจิตเจตนาวิรัตละเว้นจากกรรมชั่วต่างๆเหล่านี้ความเจริญแห่งชีวิตมันก็ย่อมเกิดมีชีวิตอายุยั่งยืนนานเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ได้โภคะสมบัติอันใดมาด้วยบุญด้วยวาสนาแต่หนหลังบ้างหาเอาในปัจจุบันบ้างก็ไม่มีใครมาช่อมาโกงมาลักมาจี้มาปล้นเอาเพราะแต่ก่อนตนไม่ได้ทำเหตุอย่างนี้ไว้มีผัวมีเมียมาผัวเมียก็จงรักภักดีต่อกันซื่อสัตย์ต่อกันไม่ประพฤติผิดประเวณีไปทำชู้จากผัวจากเมียต่อกันและกันทั้งนี้ก็เพราะแต่ชาติก่อนไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้คนหลายใจดังกล่าวมาแล้วนั้นเป็นอย่างนั้นบางคนน่ะเป็นคนเจ้าชู้มายาสาไถมากๆในกามมีเมียหนึ่งผัวหนึ่งแล้วก็ไม่พอใจอยากได้สองได้สามไปเป็นอย่างนั้นกรรมนั่นมันจึงได้ตกแต่งให้เกิดไปชาติใดมีพ่อมีเมียมีลูกมาก็ไม่ฟังถ้อยฟังคำประพฤติผิดในกรรมเรื่อยไปจนทะเลาะวิวาทกันหย่าร้างกันไปเยอะแยะคนบางคนมีนิสัยชอบกล่าววาจาโกหกพกลมเรียกว่าพูดไม่ค่อยดีนั่นแหละนอกจากพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นด้วยวาจาอันไม่จริงไม่จังแล้วก็ยังไปพูดยุยงให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันแตกสามัคคีกันและยังไม่พอนะยังไปพูดคำหยาบต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นเมื่อตนโกรธขึ้นมาโกรธด่าก็แช่งเพื่อนนี่คนหัวโบราณนะชอบเมื่อแก่อายุมากมาแล้วถ้าโกรธให้ลูกให้หลานเช่นนี้หรือโกรธให้ผู้อื่นก็ตามเอานะกูจะสาปแช่งมึงนะอย่างนี้แหละแล้วก็กล่าวคำสาปแช่งมีหยาดน้ำพร้อมเลยหลั่งน้ำพร้อมคนพวกนี้นะอย่าให้มันมีความสุขความเจริญเลยต่อไปนับตั้งแต่ปัจจุบันนี้แหละไปให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างโน้นอย่างนี้ว่าพรรณนาไปเลยถึงความเสื่อมแห่งชีวิตอันไปอย่างนั้นนะถือว่าไม่ผิดไม่เป็นบาปเป็นโทษนึกว่าคำสาปแช่งของตนนะมันจะไปถูกคนที่ตนเกลียดชังนู่นหรือว่าจะไม่มาถึงตนไม่ถูกตนนะเข้าใจผิดไปนะไอ้ตนกล่าววาจาหยาบโลนอย่างนั้นนะมันก็เป็นบาปเป็นโทษแก่ตัวเองแหละบางทีมันก็เลยไม่ไปถูกคนอื่นซ้ำนะเพราะคนอื่นทำบางทีก็ทำดีสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยไอคำสาปแช่งเหล่านั้นก็ตามไม่ทันเลยไม่ได้อย่างนี้แหละแต่ถ้าบางคนมีใจต่ำมีบุญน้อย
อาจถูกคำสาปแช่งของคนอื่นได้เหมือนกันนะเคยมีอยู่เหมือนกันเนี่ยอย่างนั้นดังนั้นทุกคนให้ทำความดีให้สูงเข้าไว้เมื่อตนมีคุณความดีอยู่ในตัวแล้วไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นคนอื่นจะมารังเกียจรังแกสาปแช่งยังไงอย่างนี้มันก็ไม่ถูกหรอกในเมื่อตนมีคุณความดีเป็นเครื่องอยู่อยู่แล้วเราไม่ต้องไปโกรธตอบไม่ต้องสาปแช่งด่าตอบมันเป็นความมัวหมองของตัวเองเปล่าๆปล่อยให้ผู้มีจิตชั่วนั้นทำไปพูดไปในสิ่งที่ไม่ดีตามอารมณ์ของเขาเมื่อผลแห่งกรรมชั่วมันอำนวยให้เมื่อใดเขาได้รับทุกขเวทนาแล้วนี่เขาจะได้รู้ตัวเองแต่บางคนก็ไม่รู้เช่นอย่างว่าเกิดมาชาตินี้นะมีแต่คนรังเกียจรังแกมีแต่คนด่าว่าเสียดสีอะไรท้ออะไรหาความสบายใจไม่ได้เลยอย่างนี้นะมันก็ได้นึกโทษแต่คนอื่นนั่นแหละว่าเขาด่าตนเขาสาปแช่งตนอย่างนู้นอย่างนี้ไปโกรธให้เขาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดที่นับถือว่าพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมานึกทบทวนดูเอ๊ะปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้แสดงกิริยากายวาจาหยาบโลนต่อบุคคลผู้นี้มาในปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ทำไม่ได้เป็นอย่างนั้นว่าอย่างกระทบกระทั่งกันก็เพียงเล็กน้อยแต่เขาก็ถือเป็นเรื่องใหญ่เช่นนี้ฉลอยว่าแต่ชาติก่อนเราต้องได้ด่าได้แช่งเขามาได้แสดงกิริยากายวาจาหยาบคายต่อเขาแล้วกรรมเวรนั่นมันก็ตามมาสนองเอาผู้ใดคิดได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นนะมันก็อดทนนะไม่ตอบไม่โต้เลยเอาให้เขาด่าว่าเสียดสีไปซะฝ่ายเดียวมันจะสาปจะแช่งอะไรก็แล้วแต่อันเมื่อเราทำคุณงามความดีสูงขึ้นไปแล้วคำสาปแช่งนั้นตามไม่ทันหรอกเป็นอโหสิกรรมไปเลยไปอย่างนั้นดังนั้นแหละทุกคนนะจึงต้องพิจารณาดูให้มันถี่ถ้วนจริงจังลงไปในชีวิตอันนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นนะทรงสั่งสอนให้คนเรานั้นมาวินิจฉัยชีวิตคือความเป็นอยู่ของตัวเองนี่นะแต่ลำพังตนเองแล้วมันไม่มีปัญญาที่จะวินิจฉัยเลยวินิจฉัยไม่ค่อยได้ได้กันเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละมันจะละเอียดเข้าไปกว่านั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นนะการฝึกฝนปฏิบัติธรรมการเจริญสมถะวิปัสสนานี่นะจึงได้ชื่อว่าเป็นการชำระจิตใจดวงนี้แหละให้หมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเมื่อใจดวงนี้สะอาดแล้วกายวาจามันก็สะอาดไปตามกันเป็นอย่างนั้นอันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตนี้มีดวงเดียวแต่มันเที่ยวไปไกลมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อาศัยผู้ใดจักสำรวมจิตนี้ให้ดีผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารนี่ก็ให้พึงเข้าใจว่าจิตนี่มันอาศัยอยู่ในร่างกายแต่อาศัยอยู่ในหาทัยวัตถุนี้ไอ้ส่วนที่มีความรู้ทั่วไปในร่างกายนั่นนะอันนั้นท่านเรียกว่าวิญญาณธาตุมันเกิดจากดวงจิตตรงนี้แหละเมื่อมีจิตตรงนี้เข้ามาอาศัยร่างอันนี้แล้วมันก็แผ่อาการของตนออกไปเป็นจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานะวิญญาณหิวหาวิญญาณกายะวิญญาณนี่นะมีวิญญาณอันนี้ประจำอยู่ทั่วไปในร่างกายนี่นะเป็นอย่างนั้น
ทีนี้เมื่อร่างกายนี่มันวิบัติแปรปรวนไปแล้วมันวิบัติมากๆเข้าไปแล้วธาตุลมก็อ่อนลงไปธาตุไฟก็อ่อนอย่างนี้นะธาตุน้ำก็เหลวไหลวิบัติไปไม่ปกติเช่นนี้แล้วอันวิญญาณก็อาศัยอยู่ในตาเป็นต้นเหล่านี้ไม่ได้ถ้ามันเสียมาว่างทีมันก็ดับตาก็มองไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรจมูกก็ไม่ได้รู้สึกกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมลิ้นก็ไม่รู้รสชาติของอาหารอะไรเลยกายก็ไม่รู้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมันเมื่อจิตนี้ยังไม่ออกจากร่างมันก็มารู้อยู่แต่จิตเท่านี้เองนะรู้แต่จิตจิตรู้จิตหมายความว่าอย่างนั้นแหละรู้ว่าตนจะตายนี่แหละบุคคลผู้มีอุปทานมากนะพอรู้ว่าตนจะตายแล้วมันทุกข์มันโศกมันเสียใจพิไรลำพันอยู่ภายในมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะถ้าผู้ใดได้ภาวนาได้ฝึกจิตใจนี้ให้สงบระงับเจริญปัญญาเห็นแจ้งในนามในรูปที่ดวงจิตมาอาศัยอยู่นี่ตามเป็นจริงแล้วเวลามันจะแตกกระดับมานี่จิตมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจมันก็มีสติประคองความรู้สึกอันนี้ไว้อยู่ในท่ามกลางอกนั่นแหละหรืออยู่ในหัวใจนั่นก็ว่าได้มันก็รวมเข้ามาหาหัวใจนั่นเนี่ยวิญญาณทั้งหลายสัญญาทั้งหลายเจตสิกกระทำทั้งหลายมันก็ดับมาดับมาดับเข้าไปนั่นแหละเมื่อหาไทยวัตถุนั้นจิตอาศัยไม่ได้แล้วหมดเขตแล้วจิตนี้ก็ถอนออกจากหาไทยวัตถุนั้นนามธรรมมันก็ดับนามธรรมนั้นเรียกว่ามันดับไปก่อนแล้วดังนั้นจิตนี้จึงถอนตัวออกทีหลังบัดนี้แต่ท่านผู้สิ้นอาสวะแล้วไม่มีการไปกันมาเรียกว่าจบสิ้นกันลงเท่านั้นเองเนี่ยจิตนี้ก็กลายเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งพาให้ไปโน่นพาให้มานี้ในภพน้อยภพใหญ่ต่างๆไม่มีเป็นอย่างนั้นถ้าพวกนี้ยังมีกิเลสมีอุปทานอยู่เนี่ยอุปทานนั่นเป็นตัวกรรมบัดเนี่ยถ้านำดวงจิตนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ตามกรรมที่ทำดีหรือชั่วนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นอันวิถีชีวิตของคนเราเนี่ยขอให้พิจารณาให้ดีทำยังไงกิเลสมันจะน้อยเบาบางลงไปก็ต้องฝึกเข้าไปให้มันเต็มที่เลยอย่าไปเห็นแก่หลับแก่นอนอย่าไปเห็นแก่อยู่แก่กินให้รู้จักรักษาสุขภาพของร่างกายนี่ให้ดีดังที่แนะนำมาแล้วนั่นแหละอย่าไปส่องเสพของเสพติดเข้ามาทำลายอัตภาพร่างกายอันนี้ให้มันเสื่อมคุณภาพลงไปแล้วจะมิได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมต่อไปดังแสดงมา